บี่มือ1คุณผู้ชมครับกระบี่มือ1คืนวันนี้จะขอนำเสนอการกลับมาอีกครั้งของช่างแกะลายผมครับจำได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนนะคะกระบี่มือ1ของเราเคยนำเสนอ2ช่างตัดผมที่มีความสามารถในการแกะลายผมค่ะและจำได้ว่าคนนึงนี่นะคะเป็นช่างสไตล์บ้านๆค่ะร้านเนี่ยอยู่ริมถนนใช่เลยครับป๊อปเปี้ยครับส่วนช่างอีกคนนึงนะเป็นช่างวัยรุ่นหน่อยนะเป็นขวัญใจเด็กสยามครับแต่คืนวันนี้ครับเรามีช่างคนใหม่มาท้าชิงพร้อมทักษะการแกะลายผมที่แตกต่างครับจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่รวบรวมช่างที่มากประสบการณ์ค่ะแล้วเชื่อไหมคะร้านที่เราไปเนี่ยวันที่เราไปถ่ายทำเนี่ยเปิดยังไม่ถึงเดือนเลยอะเอาละครับเอาละครับร้านใหม่กับช่างเก่าประสบการณ์นะครับฝีมือและผลงานการแกะลายผมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันครับกระบี่ท้าชิงลึกลงมาใต้ดินที่นี่เมโทรมอลล์สถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทในลิมิตคัตบาร์เบอร์ช็อปคือร้านตัดผมของมือหนึ่งในวันนี้ในลิมิตคัตบาร์เบอร์ช็อปชื่อนี้การันตีคุณภาพจากสุดยอดช่างทั้งตัดกันแกะลายระดับแนวหน้าสไตล์คนรุ่นใหม่ถึงจะเปิดตัวได้ไม่นานแต่ที่นี่คือร้านที่รวบรวมช่างตัดผมที่มีฝีมือเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยและนี่ผลงานเพียงส่วนหนึ่งของช่างแกะลายผมบายในลิมิตคัตแห่งนี้รูปแบบงานที่หลากหลายโดดเด่นไม่ซ้ำใครเรียกว่าขอลายไหนก็จับได้ทุกความต้องการหรือจะเพิ่มความเทพกับลวดลายแบบเหนือชั้นดังจินตนาการทรงไหนสไตล์ไหนก็แจ่มได้ทุกลวดลายสบม.ไม่มีปัญหาโอ้โหจัดหนักทุกทรงแบบว่าเอสุดๆอย่าให้เสียเวลาเรามาจัดหนักจัดเต็ม2สไตล์บายนันลิมิตคัดกันเลยครับเริ่มคนแรกที่รุ่นใหญ่วัยเก๋มากประสบการณ์เขาคือหนึ่งในตำนานผู้บุกเบิกแกะลายผมยุคแรกเริ่มด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีช่างตัดผมที่อายุไม่สำคัญเท่ากับฝีมือเขาคืออุดมรักนามโทนี่ใบมีดโกนสยบลายสไตล์ของผมก็คือเน้นกันคมครับแล้วก็ทรงผมเรียบร้อยยันทรงประหลาดครับที่ทุกคนต้องการการแกะลายก็เช่นเดียวกันครับแล้วแต่ทุกคนต้องการขอให้บอกได้หมดครับโทนี่พี่โทนี่ขอจัดหนักในสไตล์ที่ตัวเองถนัดเริ่มจากการไถเวียนวนเพื่อหาพื้นที่เพื่อจะทำให้ดูมีมิติไม่ลึกหรือตื้นเกินไปต่อมาที่ขั้นตอนสำคัญก็คือการแกะลายในบรรดาลวดลายต่างๆการแกะลายให้โค้งมนแบบนี้ถือว่ายากมากเพราะด้วยปัตตะเลี่ยนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างสรรค์ความโค้งความอ่อนช้อยดังนั้นการแกะลวดลายแบบนี้จึงต้องอาศัยความชำนาญบวกกับประสบการณ์อย่างโชคโชนยิ่งเรียนแบบลายกนกลายไทยเช่นนี้มีน้อยคนครับที่ยากจะเข้าถึงแต่ถึงจะยากแค่ไหนพี่โทนี่ก็ไม่แคร์ดวงตาจดจ่ออย่างมีสมาธิค่อยๆกันอย่างตั้งใจโอ้ว้าวจบที่ปัตตะเลียนพี่โทนี่เปลี่ยนมาลงให้ลึกกับใบมีดโกนแนวเส้นผมที่ไม่ต้องการถูกกันออกอย่างชำนาญเส้นโค้งพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ว่าเส้นไหนๆก็กันได้อย่างเรียบเนียนไร้รอยขีดข่วนช่างกันผมน้อยคนครับที่จะทำได้แบบนี้
ส่วนใหญ่ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์นับ10ปีแม่แต่เผลอแป๊บเดียวก็เนี้ยเป๊ะได้แบบเทพๆเลยล่ะครับเปรียบเทียบให้เห็นแบบจัดๆก่อนและหลังเจ๋งแค่ไหนไม่ต้องบอกกันละครับนี่คือฝีมือการแกะลายผมอันอ่อนช้อยด้วยเส้นโค้งในลักษณะต่างๆทำให้ลวดลายบนศีรษะนี้ดูเด่นสะดุดตาไม่เสมอเหมือนใครสุดยอดเพิ่มอัตราความจี๊ดสะกดเนี๊ยบด้วยศิลปะแกะลายผมหนุ่มใหญ่วัย30ต้นๆคนนี้ถึงประสบการณ์จะไม่เท่ารุ่นพี่แต่ฝีมือและความเข้าใจวัยรุ่นมาเต็มจะลายไหนๆเขาคนนี้ก็การันตีว่าจัดได้ทุกแนวณัฐพลเพิ่มผลป้อมไปมีดโกนปราบเซียนก็คือลายของผมจะเป็นแนวสนุกสนุกลายเส้นแบบคมๆสวยสวยชูเฉียวอะไรแล้วก็ใส่ความละเอียดเข้าไปให้มันแบบมีลูกเล่นเยอะๆหน่อยครับผมก็ชอบประมาณนี้ด้วยสไตล์ความเท่แบบจิ๊ดจ๊าดโปรดจับตาชมหนุ่มใหญ่ขาร็อกคนนี้ให้ดีนะครับว่าจะออกมาเป็นเช่นไรงานนี้ช่างบอมขอจัดในสไตล์ที่ถนัดไหลซ้ายเวียนมาขวามีขึ้นมีลงบังเกิดพิกัดแห่งศิลปะมือที่จับปัตตาเลี่ยนยังคงมั่นสายตาจดจ่อดุดันเทคนิคนี้ความแม่นยำมั่นคงว่าด้วยลวดลายเส้นสายกลั่นออกมาจากความตั้งใจก็เกิดเป็นเส้นสายที่เฉียบคมที่สุดในพอสอนนี้บทสรุปสูตรสำเร็จกับใบมีดโกนนิ้วหัวแม่มือคอยประคองอย่างชำนาญกันอย่างคมกริบเพราะสิ่งที่รอคอยกำลังจะสิ้นสุดนี่คือผลงานใบมีดโกนปราบเซียนมันคือจินตนาการแห่งกราฟิกทุกเส้นสายแข็งแรงดุดันผลงานการออกแบบให้เข้ากับบุคลิกของบุคคลโอ้โหใครสนใจก็เชิญได้นะครับเท่ hey, แบบนี้ต้องที่นี่คือช่างทุกคนมันเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมอาชีพตัดผมครับมันเป็นครอบครัวครับพี่ทุกคนก็มีอุดมการณ์มีความต้องการเหมือนกันก็เลยรวมอยู่ที่เดียวกันครับที่สุดของคนเก่งอาจแฝงตัวได้ทุกหนแห่งไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ความสามารถเท่านั้นคือคำตอบนี่แหละครับคนจริงเก่งจริงกระบี่มือหนึ่งขอยกย่องในความสามารถและใครที่คิดว่ามีความสามารถในการแกะลายผมก็แนะนำกันมาได้นะครับกระบี่มือหนึ่งพร้อมตามไปพิสูจน์โอ้ยขอชื่นชมความเก่งกาจสามารถของช่างทั้งสองท่านเลยครับว่าแต่นะคะน้องขอถามนิดนึงค่ะถ้าเป็นพี่คมสันเนี่ยชอบสไตล์ไหนระหว่างลวดลายอ่อนช้อยของพี่โทนี่นะคะและกราฟิกดุดันของพี่บอมค่ะโอ้ยเลือกยากกับเปียคือโหบอกตรงนะเลือกยากมากนะคือชอบทั้ง2สไตล์เลยนะครับถ้าจะให้เลือกจริงๆนะเปียนะเลือกทั้ง2แบบได้ไหมได้ไหม
ข้างซ้ายเนี่ยนะเอาเป็นลวดลายอ่อนช้อยไงเป็นกองทับไส้เดือนใช่ไหมเยียวๆนะคงโค้งคงโค้งงี้นะแล้วเข้าหูนี่ปุ๊บทะลุออกมาข้างขวาปั๊บนี่กลายเป็นกราฟิกดุดันนะเป็นเขาวงกตดีไหมเนี่ยอันนี้ขอนจอยนี่ดุดันคือคิดยังไงคะแอบสแตรกมากเลยค่ะไส้เดือนทะลุงเขาวงกตเนี่ยโอ้ต้องการจะสื่ออะไรปะคะไม่สื่ออะไรทั้งนั้นครับเป็นความชอบส่วนตัวครับเปียไม่มีนายงนายาอะไรทั้งนั้นครับแต่ว่าถ้าไส้เดือนยากไปเนี่ยนะครับงั้นขอช่างไปลายนี้ได้ไหมฝูงปูกระต่อยบนชายหาดยาวๆนี่นะมองไปตรงโน้นนะแล้วมีพระอาทิตย์ตกลงมาอย่างนี้เป็นไงคอนเซปชวลลิซึมไงปูกระต่อยกับบ้านนี่ปึ๊บปึ๊บปูกระต่อยงงปูกระต่อยเหรอปูกระต่อยไงกับบ้านด้วยพระอาทิตย์ตกหาดชายชายหาดยาวเลยคอนเซปต์ซีดีถ้าธรรมดาที่เราเล่นนะครับเราใช้แผ่นซีดีเล่นแต่ถ้าเราชอบสีสันเราก็สามารถเอาสติ๊กเกอร์สีมาติดหน้าแผ่นซีดีที่เป็นสีขาวแล้วเราก็เล่นเปลี่ยนสีได้กระบี่มือหนึ่ง